بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาปราณีจากอีกองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาศาสตร์มุสลิมวันนี้ในเรื่องของวิชาตอฮีดนะครับต่อจากคราวที่แล้ววันนี้คือเรื่องของอัลฮัชรุการชุมนุมของมนุษย์ในวันพิพากษาการชุมนุมคือการไล่ต้อนมนุษย์ยินและสัตว์ทั้งหมดไปสู่สถานที่หนึ่งภายหลังจากที่ได้เกิดใหม่จากสุสานเมื่อเกิดใหม่แล้วก็ต้องรวมกันไปนะครับไปรวมกันนี่สุมาชัดสภาพมนุษย์ในการไปชุมนุมกันนั้นนี่แตกต่างกันบางคนเนี่ยขี่พาหนะซึ่งได้แก่ผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้ขี่พาหนะไปเร็วเหมือนกันเถอะบางคนเดินเท้าหรือคนที่ประกอบกรรมดีไว้น้อยบางคนก็คือคืบคลานไปได้แก่พวกกาเฟ่ผู้ที่ไม่ศรัทธาคนที่จะไปช้าใครที่ทำตามบัญญัติอย่างครบถ้วนเขาก็จะได้มีพาหนะไปนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในเรื่องของการไปชุมนุมนี้ว่าอัลยามานะฮซูรุลมุตตะกีนอิลาอัลเราะห์มานิวัฟดันวะนะซูกุลมุจริมีนอิลาญะฮันนัมวิรดันความว่าวันที่เราจะให้บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงไปรวมอยู่ณพระผู้ยิ่งในเมตตาในหมู่คณะและวันที่เราจะให้ผู้ก่ออาชญากรรมทั้งหลายไปสู่นรกญะฮันนัมทีละคนจากซูเราะห์มารยัมอายะห์ที่5 85ถึง86นะครับแล้วก็จะต้อนไปเป็นหมู่คณะแล้วแต่ใครทำความดีความชั่วก็วันนั้นก็จะเกิดผลแหละนะครับส่วนหนึ่งจากสภาพต่างๆของมนุษย์ในการไปชุมนุมเล่าจากพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่ามนุษย์จะถูกนำไปชุมนุมในวันกิยามะห์ในสภาพเปลือยเท้าเปลือยกายหนังหุ้มอวัยวะปลายอวัยวะเพศชายยังไม่ถูกตัดฉันได้ถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดโดยบางคนจะมองดูบางคนอย่างนั้นหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าโอ้อาอิชะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันร้ายแรงยิ่งกว่าการที่บางคนจะมองดูบางคนก็หมายความว่ามีเวลาจะมองใครหรอกนะครับมันโกลาหลมันต่างคนต่างไปพูดง่ายมันไม่มีเวลาจะมองกันในความหมายนะครับแล้วแต่บุญและบาปที่ว่าตอนดุนยานั่นทำอะไรไปบ้างวันนั้นแหละจะได้เริ่มปรากฏขึ้นทีละอย่างทีละอย่างความโกลาหลในวันกิยามะห์แล้วจากบิดาบทอัลอัสวัดเราเรียนเราอันนูกล่าวว่าฉันได้ยินท่านอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าตะวันจะถูกนำเข้ามาใกล้สรรพสิ่งต่างๆในวันกิยามะห์จนมันจออยู่ห่างจากพวกเขาเท่ากับระยะเพียงหนึ่งไมล์และเหงื่อของมนุษย์ชาติที่หลั่งออกมาสะท้อนออกถึงความผลงานของพวกเขาบางคนของพวกเขาจะมีเหงื่อถึงตาตุ่มทั้งสองข้างบางคนของเขาจะมีเหงื่อถึงหัวเข่าทั้งสองข้างบางคนของพวกเขาจะมีเหงื่อถึงเอวทั้งสองของเขาและบางคนของพวกเขาเหงื่อจะท่วมเขาจนมิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้มือของท่านชี้ไปที่ปากของท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอบสวนของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นปานไปนั้นยากลำบากสำหรับคนที่ไม่มีอามัลอิบาดะห์ที่กล่าวมานั่นนะเหงื่อท่วมเท้าบ้างท่วมเข่าบ้างบางคนถึงท่วมปากท่านรอซูลบอกก็ถึงปากเลยนั่นคือความยากลำบากเมื่อตอนอยู่ดุนยาเขาไม่ได้ทำความดีไปเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอบสวนบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าฟะอัมมามัลอูติยะกิตาบะฮูบิยามีนิฮิฟะซอฟะยูฮาซับฮิซาบันยะซีรอนวะยันกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอซึ่งมีใจความว่าสำหรับผู้ได้รับบันทึกของเขาด้วยมือขวานั้นต่อไปเขาจะถูกสอบสวนอย่างง่ายดายและเขาจะกลับสู่ครอบครัวของเขาในสวรรค์อย่างภาคภูมิใจ
จากสุรอันอินอิสิรอกอายะที่7ถึงที่9นะครับเพราะนั้นคนที่รับบันทึกโดยมือขวาเนี่ยเขาก็จะถูกสอบสวนอย่างง่ายได้นะครับคือการรับบัญชีด้วยมือขวาเนี่ยก็เป็นอัลามัตเป็นเครื่องหมายของชาวสวรรค์นะครับว่าใครรับข้างซ้ายก็เป็นเครื่องหมายของชาวนรกเขาก็จะตับกลับสู่ครอบครัวครับด้วยมือขวานะครับถูกสอบสวนอย่างง่ายได้แล้วก็เขาจะกลับไปสู่ครอบครัวของเขาในสวรรค์เล่าจากอบูบัซซะอบัซซะอัลอัสอัลลามียะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าเท้าทั้งสองของบ่าวจะยังอยู่ในที่เดียวในวันกิยามะห์จนกว่าเขาจะถูกถามถึงอายุขัยของเขาว่าเขาได้ใช้มันไปทางใดและถามถึงการกระทําของเขาว่าเขาได้กระทําสิ่งใดบ้างและถามถึงทรัพย์สินของเขาว่าเขาได้ขวนขวายมาจากไหนและเขาใช้มันใช้จ่ายมันไปทางใดและถามถึงร่างกายของเขาว่าเขาได้ทำให้มันเนี่ยเสื่อมโทรมไปทางใดคือจะไม่ไปไหนจะถูกถามก่อนว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ดุนยาเนี่ยในร่างกายเนี่ยแต่เอาอวัยวะเนี่ยได้ทำความดีอะไรไว้บ้างนะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะถูกสอบสวนทั้งหมดมือได้เคยไปทำอะไรทำร้ายใครหรือว่าเคยได้ไปช่วยเหลือใครเท้าแต่ไปรังแกใครเหล่านี้จะถูกถามหมดนะครับทรัพย์สินที่ได้มานั้นได้มาอย่างไรฮาลาลหรือไม่เป็นที่อนุมัติหรือไม่หรือว่าซอลิมหรือว่าคดโกงเขามาหรือว่าได้เล่นการพนันมาในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกสอบสวนหมดนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องวัดบุญบาปกันว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วถ้าเขาเป็นคนดีมีความดีมากกว่าความชั่วเขาก็ได้เข้าสวรรค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องยึดมั่นว่ามันเป็นจริงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่เชื่อเราเสียอีหม่านต้องเชื่อว่าเราต้องถูกสอบสวนนะบาปฉลึงนี่เราอย่าไปโกงเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่เอานะครับเอาไปหาเจ้าของเขาประกาศหาเจ้าของเพราะว่าไม่ใช่ของเราถ้าได้มาเดี๋ยวเราเอากลับเนี่ยมากกว่าที่เราได้มาอีกนะครับเราจะยึดมั่นอย่างนั้นว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเรายึดมั่นเราเป็นคนของอัลลอฮ์เราศรัทธาในอัลลอฮ์สิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้เราทำถ้าอัลลอฮ์ห้ามเราทิ้งเราไม่ทำนะครับนั้นวิชาการศรัทธานั้นมันอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจทำอะไรก็ด้วยอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจเราเรียนนี้เพื่อจะมีความรู้แล้วก็นำไปพฤติไปปฏิบัตินะครับในโลกดุนยาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ดุนยาเนี่ยสักกี่ปีนะครับเราสุภาโนตาลาให้อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยกี่ปีเราไม่รู้เราก็พยายามทำในความดีทำในสิ่งที่ดีชวนคนที่บ้านเราทำดีโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดเราย้ำกันทุกวันว่าเราละหมาดโดยกับไม่ให้ใครบังคับพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยเราไปละหมาดเลยถ้าเกิดชวนใครได้เราก็ชวนถ้าเกิดไม่มีใครเราก็ละหมาดคนเดียวถ้าเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ละหมาดได้ยังโต๊ะคีละหมาดได้ยังเราก็ละหมาดพร้อมๆกันนะครับนั่นเป็นสวรรค์ในบ้านและเราก็จะครอบครัวเราเนี่ยก็จะได้เข้าสวรรค์ทั้งบ้านซึ่งเราปรารถนาสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องอดทนในสภาพที่เราต้องอยู่ในโรคของโรคระบาดขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้นักเรียนผู้ปกครองมีความสุขพ้นจากโรคภัยต่างๆนะครับขอให้เรียนกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์